กับวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีเข้าพรรษาแปลว่าพักฝนหมายถึงพระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนโดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำแม้ในฤดูฝนชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆจนเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด3เดือนในฤดูฝนอย่างไรก็ตามหากมีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวนั้นก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้คราวหนึ่งไม่เกิน7คืนเรียกว่าสัตตหะหากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาจัดว่าพรรษาขาดแม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุแต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสที่ดีจะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสก่อนมันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆพอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตรถวายเครื่องสักการะบูชาดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องใช้เช่นสบู่ยาสีฟันเป็นต้นพร้อมฟังเทศน์ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัดบางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นงดเสพสุรางดฆ่าสัตว์เป็นต้นอันหนึ่งบิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตนโดยถือกันว่าการเข้าบทเรียนและอยู่จำพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงส์อย่างสูงนอกจากนี้ยังมีประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาลการหล่อเทียนเข้าพรรษานี้มีอยู่เป็นประจำทุกปีเพราะในระยะเวลาเข้าพรรษาพระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัดทุกเช้าเย็นและในขณะนี้จะต้องมีธูปเทียนจุดบูชาด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจการหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดเป็นการกุศลอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่างจะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสว